Cannes Film Festival เรียกว่าเป็นนโยบายใหม่เพื่อลดเสียงวิจารณ์ของหลายปีที่ผ่านมานะคะที่เทศกาลหนังเมืองคานส์โดนวิจารณ์ว่าไม่ให้พื้นที่กับนักทำหนังเพศหญิงดังนั้นผู้อำนวยการเทศกาลอย่างนายเชอร์รี่ฟรอมอร์ค่ะเลยออกประกาศว่าปีนี้คานส์จะเน้นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเป็นหลักโดยเริ่มจากคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์ในสาขาต่างๆค่ะที่จะมีผู้หญิงไม่น้อยกว่าร้อยละ50ซึ่งเยอะที่สุดเท่าที่มีการจัดงานมา72ปีเลยนะคะนอกจากนี้ยังเปิดให้ภาพยนตร์ผลงานของผู้กำกับหญิงค่ะผ่านเข้าชิงในสายประกวดหลักมากถึง4เรื่องอย่างไรก็ตามค่ะหลายคนก็มองว่าตัวเลขนี้ถ้าเทียบกับหนังที่เข้าชิงทั้งหมด21เรื่องก็ถือว่ายังน้อยเกินไปอีกผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์บอกว่าปีนี้ค่ะยังมีการจัดพื้นที่พิเศษให้แขกผู้หญิงที่มีลูกอ่อนสามารถให้นมลูกได้นะคะซึ่งต่างจากปีที่แล้วที่พวกเธอต้องให้นมลูกในลานจอดรถการออกนโยบายใหม่นี้ค่ะเป็นไปเพื่อตอบรับการประท้วงเมื่อปีที่แล้วที่นำโดยเคทบลังเชตนะคะซอมาฮาเยกและผู้หญิงในวงการกว่า82ชีวิตที่ร่วมกันยืนประท้วงกลางพรมแดงเพราะเหตุที่เทศกาลคานส์ปีที่แล้วมีกรรมการเป็นผู้กำกับหญิงเพียง2คนขณะที่มีผู้กำกับชายเป็นกรรมการกว่า70คนค่ะ